ขียนยุ่ยยุ่ยเต็มไปหมดเลยจำบ่ได้เด้อทำยังไงดีให้จำตัวอักษรจีนได้อย่าเพิ่งรู้สึกว่ามันยากจนล้มเลิกความตั้งใจไปนะคะมองเห็นอ่านในใจเขียนจำซึมซับก็เลยทำให้เรารู้สึกรีแลกซ์แล้วก็โปรดักทีฟมันสุดยอดมากเลยทุกคนอยากจะให้ทุกคนลองวิธีเพจนะคะหาวันนี้ต้าจะกวนกันเพชรแซ่พินเตอร์เปิดคลิปมาขัดกับลุคหวานๆในวันนี้มากเลยคอนเทนต์สาระภาษาจีนแบบจัดเต็มกลับมาอีกแล้วนะคะหลังจากที่มีคนถามเพชรเข้ามาเยอะมากว่าเริ่มเรียนภาษาจีนเริ่มจากอะไรดีเพชรก็ได้ทำคลิปแนะนำวิธีของเพชรไปแล้วนะคะและคำถามที่ตามมานะคะก็คือว่าพี่เพชรแล้วจะทำยังไงดีให้จำตัวอักษรจีนได้อักษรจีนเด็ดขีดยุ่ยๆๆเต็มไปหมดเลยเห็นเอ๊ะมันคุ้นๆนะแต่อ่านว่าอะไรนะแปลว่าอีหยังแล้วยิ่งท้ายเขียนจำบ่ได้เด้อใครที่เพิ่งเริ่มต้นเรียนภาษาจีนนะคะแล้วกำลังประสบกับปัญหานี้อยู่นะคะยินดีด้วยค่ะคุณเข้ามาถูกคลิปแล้วเพชรเคยบอกไปเมื่อคลิปก่อนหน้านี้เนาะว่าถ้าอยากจะเริ่มต้นเรียนภาษาจีนให้เริ่มจากการเรียนพินอินพินอินเนี่ยจะช่วยทำให้เราอ่านอักษรจีนแต่ละตัวแต่ละตัวออกนั่นเองแต่ปัญหามันอยู่อย่างนี้ค่ะทุกคนในความเป็นจริงแล้วถ้าเกิดเราคุยกับคนจีนไปที่เมืองจีนดูตามป้ายต่างๆเมนูอาหารไปโรงแรมสนามบินต่างๆไม่มีใครเขาใช้พินอินเลยนะคะทุกคนเขาใช้เป็นตัวอักษรจีนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรารู้พินอินแล้วสเต็ปถัดมาเราก็ต้องจำอักษรจีนให้ได้ด้วยนะคะวิธีจำตัวอักษรจีนนะคะจริงๆมีหลายวิธีหลายเทคนิคมากเลยแต่ว่าวันนี้เพชรจะมาแนะนำวิธีที่เป็นเบสิกสุดๆคนเรียนจีนทุกคนจะต้องผ่านจุดนี้กันมาก่อนนั่นก็คือการคัดอักษรจีนปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าการเรียนภาษาเนี่ยต้องตามมาด้วยการคัดการเขียนเพราะว่าการคัดเนี่ยจะทำให้สมองในการจดจำของเราเนี่ยใช้ไปแทบทุกส่วนเลยเนาะเริ่มตั้งแต่มองเห็นอ่านในใจเขียนจำซึมซับสังเกตดูตอนที่เราเรียนอนุบาลเนี่ยคุณครูก็จะให้เราคัดกไก่ถึงฮนกฮูกหรือว่าเอถึงแซดใช่ไหมคะภาษาจีนก็เหมือนกันค่ะทุกคนแต่แค่ว่าภาษาจีนเนี่ยเขาไม่มีพยัญชนะให้เรามาคัดมาฝึกสะกดไม่มีเนาะแต่ว่าภาษาจีนมันเกิดขึ้นมาจากเส้นขีดหลายๆขีดมาประกอบกันกลายเป็นตัวอักษรจีนใช่ไหมคะทุกคนนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมาฝึกคัดอักษรจีนทีละตัวทีละตัวไปนะคะแต่บางคนอาจจะสงสัยว่าหูพี่เพชรอักษรจีนมีเป็นพันๆตัวหนูต้องมานั่งคัดให้ครบพันตัวนั่นเลยหรือเปล่าไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะคะทุกคนถ้าเกิดเราจำตัวอักษรจีนพื้นฐานได้แล้วเนี่ยเราก็สามารถเขียนออกมาได้หรือว่าจำได้นะคะเพราะว่ามันมีส่วนประกอบอื่นๆที่มาช่วยให้เราจำได้นั่นแหละแต่ว่าเพชรจะยังไม่อธิบายในคลิปนี้นะคะเพราะไม่งั้นคลิปมันจะยาวมากแต่ว่าเราจะมาเริ่มที่การคัดภาษาจีนตั้งแต่คำพื้นฐานกันก่อนเลยเอาใจคนที่กำลังเริ่มต้นเรียนภาษาจีนโดยเฉพาะเลยแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นที่เพชรจะไม่บอกทุกคนไม่ได้เลยนะคะว่าตัวอักษรจีนเนี่ยต้องเขียนตามลำดับขีดด้วยนะคะทุกคนเห็นว่าตัวอักษรจีนตัวนึงจะมีหลายขีดใช่ไหมไม่ใช่ว่าเราจะเขียนตามใจได้นะยกตัวอย่างเช่นในภาษาไทยนะคะสระเออย่างเงี้ยเราจะเขียนเริ่มจากหางก่อนหรือว่าเริ่มจากหัวก่อนก็ไม่ผิดใช่ไหมคะแต่ว่าในอักษรจีนเราจะต้องเขียนตามลำดับขีดนะคะอย่างเช่นตัวคำว่าถูตัวนี้แปลว่าดินนะคะถ้าเกิดเราอยากจะเริ่มเขียนจากขีดนี้ก่อนชึบไม่ได้นะคะมันจะต้องเริ่มขีดตั้งแต่ขีดนี้อย่างนี้อย่างนี้ถึงจะถูกและอีกอย่างนะคะความยาวของเส้นก็ต้องลากให้ถูกด้วยนะคะอย่างถูกเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะเราจะเขียนให้เส้นข้างบนยาวกว่าเส้นล่างไม่ได้นะคะมันก็จะกลายเป็นคำว่าชื่ออ่านไม่เหมือนเดิมแล้วนะความหมายก็เปลี่ยนไปจากเดิมด้วยนะเพราะฉะนั้นอักษรจีนต้องเขียนตามลำดับขีดแล้วก็เขียนความยาวของเส้นให้ถูกต้องด้วยฟังมาถึงตรงนี้นะคะอย่าเพิ่งรู้สึกว่ามันยากจนล้มเลิกความตั้งใจไปนะคะจริงๆเนี่ยอักษรจีนมันไม่ได้ยากขนาดนั้นเลยค่ะทุกคนถ้าเกิดเราจับจุดได้แล้วรู้ศัพท์พื้นฐานแล้วเนี่ยตัวถัดๆไปเนี่ยมันจะง่ายขึ้นเยอะเลยเอาเป็นว่าถ้าเกิดเราได้คำศัพท์พื้นฐานแล้วเนี่ยตัวถัดไปก็คือสบายแล้วถ้าเป็นคนที่เพิ่งเริ่มต้นเรียนภาษาจีนเองแบบชาวเราอย่างเงี้ยจะไปหาคำศัพท์ที่ไหนมาคัดขอขยับเก้าอี้หน่อยนะคะเพชรขอแนะนำให้ทุกคนรู้จักสมุดจำจีนเนียนไหมคะนี่ให้ทุกคนดูเลยสมุดไม่ใช่คัดนะค่าคำว่าคัดนี่นะจำจีนสมุดจำจีนสมุดที่จะเป็นตัวช่วยของคนที่เพิ่งเริ่มต้นเรียนภาษาจีนแต่จำตัวจีนไม่ได้เขามีทั้งหมด5เล่มด้วยกัน
ันนะคะ1 2 3 4 5เริ่มตั้งแต่ HSK ระดับ1ไปจนถึงระดับ3เลยนะคะซึ่งจะเป็นหมวดคำศัพท์ที่เจอในชีวิตประจำวันบ่อยๆเลยบางคนอาจจะยังไม่รู้นะคะว่า HSK คืออะไรเกิดมาเพิ่งเคยได้ยินเป็นครั้งแรกในชีวิต HSK นะคะก็คือการสอบวัดระดับภาษาจีนของจีนเลยนะคะก็จะมีทั้งหมด6ระดับด้วยกันระดับ1ก็คือเป็นระดับพื้นฐานสุดๆเลยนะคะแล้วก็ระดับ6ก็คือยากที่สุดอันนี้เนี่ยเขาก็รวบรวมคำศัพท์ตั้งแต่ HSK 1ถึง3ซึ่งเป็นคำศัพท์ระดับพื้นฐานเจอบ่อยในชีวิตประจำวันเลยนั่นเองค่ะในสมุด1เล่มก็จะมีคำศัพท์มาให้หลายบทใน1บทก็จะแบ่งเป็นพาร์ทๆใน1พาร์ทก็จะมีแบบฝึกหัดมาให้ทั้งที่เป็นตารางคัดอักษรจีนพินอินคำแปลและแบบฝึกหัดทวนคำจำต่างๆหลังจากที่เพชรลองคัดมารีวิวให้ทุกคนฟังนะคะสิ่งที่เพชรชอบเลยก็คือมันแก้ปัญหาตอนที่เพชรเริ่มเรียนจีนได้นะคะเวลาเราซื้อนะคะสั่งการบ้านมาให้เพชรคัดจีนเนี่ยอย่างน้อยที่สุดแล้วเนี่ยเพชรจะต้องมี2อุปกรณ์ด้วยกันนะคะก็คือ 1. ตารางคัดอักษรจีน 2. ไม่เป็นหนังสือก็ต้องเป็นโทรศัพท์เอามาทำไมเอามาเพื่อเปิดหานะคะว่าตัวอักษรจีนตัวนั้นเนี่ยลำดับขีดเป็นยังไงเส้นไหนเริ่มก่อนเริ่มหลังอะไรอย่างเงี้ยนะคะเวลาเราทำการบ้านเนี่ยมือเราคัดตรงนี้แล้วนะคะในตารางตรงนี้แหละตาก็ต้องมองตรงนี้ด้วยเอ๊ะเขียนยังไงนะเอามาคัดตรงนี้เปลี่ยนคำแล้วหรอเปิดหนังสือหน้าใหม่เซิร์ชคำใหม่เปลี่ยนคำเปิดหน้าใหม่เซิร์ชอีกเขียนค่อนข้างวุ่นวายยุ่งยากมากค่ะทุกคนแต่ว่าสมุดจำจีนเขารวมทุกอย่างไว้ให้แล้วก็คือมีทั้งลำดับขีดตัวพินอินแล้วก็คำแปลพูดได้เลยว่ามีสมุดเล่มเดียวลงมือคัดได้เลยจ้าไปฉาเหาะอีกอย่างที่ชอบนะคะก็คือเขามีแบบฝึกหัดมาให้เป็นแบบฝึกหัดที่แบบว่าคุณพี่กลัวหนูลืมจริงๆอ่ะเขาเก็บทุกเม็ดเลยค่ะทุกคนคือทำไปบทท้ายบทสุดท้ายแล้วอย่างเงี้ยเขายังทวนคำศัพท์บทแรกให้อยู่เลยโอเคค่ะหนูไม่มีทางลืมแล้วค่ะคุณพี่ค่ะอย่างนั้นเลยจริงๆและแบบฝึกหัดที่เพชรบอกไปเมื่อกี้นะคะมันดีมากๆสำหรับคนที่มีปัญหาได้หน้าแล้วก็ลืมหลังได้หลังแล้วก็ลืมหน้าได้ขวาแล้วก็ลืมซ้ายได้ซ้ายแล้วก็ลืมขวาได้บนแล้วก็ลืมล่างคือแบบฝึกหัดเขามีมาให้ทวนตลอดเลยทุกคนเพราะฉะนั้นหมดปัญหาเรื่องลืมไปได้เลยค่ะอีกอย่างก็คือเขามีตารางเช็คคะแนนมาให้ด้วยนะคะว่าแบบฝึกหัดแต่ละแบบฝึกหัดที่เราทำเนี่ยได้กี่คะแนนมันเป็นการที่เราแบบสามารถดูได้ชัดเจนขึ้นว่าในบทนั้นเนี่ยเราจำได้มากน้อยแค่ไหนด้วยนะคะเราจะได้เสริมส่วนที่แบบคะแนนที่มันหายไปให้เรารู้ตัวเองเพราะฉะนั้นแพทเลยรู้สึกว่ามันเหมาะเหลือเกินเหมาะมากๆสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นเรียนภาษาจีนนะคะพูดอย่างนี้นะคะอาจจะยังมองไม่เห็นภาพเดี๋ยวเพนมาคัดให้ทุกคนดูเลยดีกว่าเลือกจากเล่มแรกเลยเป็นสมุดเล่มที่เริ่มจากพื้นฐานสุดๆของสุดๆเพราะว่าเป็นเล่มหนึ่งไปดูกันเปิดมาก็จะเป็นตารางคะแนนแบบฝึกหัดที่เพนบอกไปเมื่อกี้นะคะถัดมาก็จะเป็นคำศัพท์บทที่1มีทั้งหมด11คำแต่เราไม่ได้คัดทีเดียวทั้งหมด11คำนะคะเขาแบ่งมาให้5คำแรกก่อนซึ่งเพนว่าตรงนี้มันดีมากเลยค่ะทุกคนเพราะว่าบางทีการที่เราจำศัพท์แบบยัดเข้าไปในหัวหลายๆตัวเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้เราจำได้แล้วยังรู้สึกแบบยากด้วยนะคะการแบ่งศัพท์จำเนี่ยมันช่วยทำให้เราจำได้ง่ายขึ้นมากกว่าเยอะเลยส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนการคัดอักษรจีนพินอินคำแปลค่ะพอเราคัดครบ5คำก็จะเป็นแบบฝึกหัดเพื่อจับจุดพลาดให้เราได้รู้ว่าตัวเราเนี่ยจำได้มากน้อยแค่ไหนแล้วจำได้หรือว่าจำไม่ได้เลยส่วนข้างนี้ก็เป็นแบบฝึกหัดฝึกเขียนซ้ำเขามีศัพท์จีนพินอินความหมายมาให้สลับที่กันแล้วเราลองเขียนดูซิว่าแล้วว่าจำได้จริงหรือเปล่าจะได้ไม่ตกหล่นถัดมาก็จะเป็นพาร์ทที่2ของบทที่1แล้วมีทั้งหมด6คำค่ะพอทำเสร็จแล้วยังมีแบบฝึกหัดรวมศัพท์บทที่1ทั้งหมด11คำด้วยเท่านั้นไม่พอจ้าถ้าทำบทถัดไปเขาก็จะยังมีแบบฝึกหัดทวนบทที่1ให้เราด้วยยิ่งทำไปถึงบทท้ายๆก็ยังจะมีแบบฝึกหัดที่รวมศัพท์ตั้งแต่บท1มาจนถึงบทล่าสุดเลยนะคะ wow. แล้วก็ในระหว่างบทเขามีแทรกเก็บความรู้ไวยากรณ์กับความรู้ทั่วไปในจีนด้วยนะคะเพชรเลยคิดว่ามันเหมาะกับคนที่เพิ่งเริ่มต้นเรียนจีนมากๆเลยเราได้คะแนนเท่าไหร่ก็อย่าลืมเอาไปใส่ที่ตารางข้างหน้านะคะจะได้เป็นการเช็คตัวเองไปด้วยเนาะบางคนเห็นแบบนี้นะคะอาจจะรู้สึกว่ามาเขียนเยอะมากเลยอะเขียนเลยอะไม่ไหวอะเลิกเรียนดีกว่าไม่เรียนแล้ว
หยุดก่อนค่ะทุกคนเพชรอยากจะบอกว่าสมุดเล่มนึงเนี่ยไม่ใช่ว่าจะให้ทุกคนเขียนเสร็จเล่มนึงภายในวัน2วันนะคะแต่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยลองบาลานซ์ตัวเองดูค่ะว่าเราทำไหวแค่ไหนถ้าทำแล้วรู้สึกเหนื่อยแล้วพอแล้วอ่ะก็หยุดไปพักก่อนทำอย่างอื่นก่อนนะคะมีเวลาว่างอยากจะคัดเมื่อไหร่ก็กลับมาคัดก็ได้แต่ว่าพยายามทำให้สม่ำเสมอนะคะเพราะว่าเราจะได้จำได้แล้วก็ไม่ลืมอย่าไปฝืนตัวเองขนาดที่ว่าฉันต้องทำให้ได้เขียนให้เยอะที่สุดจำเข้าไปเพราะว่าบางทีเนี่ยการที่เราฝืนตัวเองขนาดนั้นเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้เราจำได้แล้วก็ทำให้เราเหนื่อยทำให้เรามีความคิดเนกาทีฟกับมันยิ่งจะทำให้เราเรียนภาษาไม่สนุกเลยเพราะฉะนั้นก็อยากจะแนะนำให้ทุกคนเนี่ยทำเท่าที่ไหวก็พอทำเท่าที่ตัวเองชอบนะคะทำไปเรื่อยๆสนุกกับมันไปเรื่อยๆนะคะมันจะได้ผลในระยะยาวมากกว่าค่ะส่วนตัวเพชรเนี่ยนะคะเพชรเป็นคนที่ชอบคัดจีนมากเลยอันนี้พูดจริงๆนะไม่ได้ประชดหรือว่าเฟกอะไรเลยจริงๆเพชรเป็นคนที่ชอบคัดจีนมากเพราะว่าตอนที่เพชรคัดเนี่ยเพชรจะฟังเพลงไปด้วยหรือว่าดูรายการสนุกๆไปด้วยค่ะมันก็เลยทำให้เรารู้สึกรีแลกซ์แล้วก็ productive ไปในตัวมันสุดยอดมากเลยทุกคนอยากให้ทุกคนลองวิธีเพชรนะคะมันทำให้เราแบบอยากคัดจีนบ่อยๆเลยอะตอนที่เพิ่งเริ่มต้นเรียนจีนเราคัดจีนรู้สึกแบบว่าโอ้ยชอบแฮปปี้มากแล้วตอนเนี้ยเราซื้อไม่มีสายคัดจีนแล้วอะมันแบบทำไมยังอยากคัดจีนจริงๆทุกคนอาจจะฟังดูแบบว่าพี่เพชรขี้โมอ่ะเดี๋ยวพูดจริงๆมันเพลินมากเลยทุกคนตอนที่เราคัดเนี่ยเราอาจจะจำความหมายได้แล้วแล้วก็จำว่าอ่านนะว่าอะไรได้แล้วใช่ไหมคะสิ่งที่เราต้องการก็คือความชินมือในการเขียนให้รู้ว่าเส้นไหนก่อนหลังใช่ไหมเพชรก็จะใช้หูฟังเพลงไปหรือว่าฟังรายการอะไรของเพชรไปเนี่ยค่ะมือก็จะคัดไปเพลินเลยค่ะทุกคนมันเหมือนแบบเฮ้ยเราสนุกไปด้วยแล้วก็เอ้ยได้ทำงานไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันดีมากแล้วว่ามันเป็นการบ้านที่แบบแฮปปี้อ่ะจริงๆถ้าใครคิดว่ามันใช้ได้นะคะก็ลองเอาวิธีเพชรไปใช้ได้นะคะเพชรว่ามันเวิร์กมากจริงๆแล้วเขาก็แถมแผ่นพับพกพาที่รวบรวมศัพท์จีนพื้นฐานไว้ให้ด้วยอยู่ที่ไหนก็ท่องได้อย่างนี้จำได้ไม่ลืมแน่นอนค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจสมุดจำจีนแบบนี้นะคะตอนนี้เขามีขายอยู่ที่2ช่องทางด้วยกันช่องทางแรก Shopee ร้าน Open Durian หรือช่องทางที่2 Facebook Page Chinese Hack ค่ะหรือจะกดที่ลิงก์ที่เพชรจะทิ้งไว้ที่กล่องข้อความก็ได้นะคะและแน่นอนค่ะช่องเพชร Z มีโปรโมชั่นดีๆให้กับผู้ติดตามของเราอยู่แล้วราคาโปรโมชั่นของเขา5เล่มนี้นะคะอยู่ที่ 1,499 บาทอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใช้โค้ดนี้ OPENPT200 ใส่ในแอป Shopee หรือว่าแจ้งกับแอดมินเพจใน Facebook นะคะก็ลดไปอีก200บาทนะคะเหลือ 1,299 บาทเท่านั้นทุกคนก็จะได้ไปเลยนะคะเป็นสมุดจำจีนทั้ง5เล่มนี้เลยทุกคนจะบอกว่ามันหนักมากจริงๆก็คือถ้าทุกคนจำอักษรจีนพื้นฐานได้ทำข้อสอบภาษาจีนได้คุยกับคนจีนในระดับพื้นฐานได้อนาคตอีกไกลเลยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นรู้สึกว่ามันคุ้มมากๆจริงๆการคัดศัพท์จีนไม่ใช่เรื่องที่น่าเบื่อหรือน่ากลัวเลยนะคะทุกคนยิ่งถ้าเราคัดไปด้วยฟังเพลงไปด้วยเลินและยิ่งถ้าเกิดเรามีตัวช่วยอย่างสมุดจำจีนก็ไม่ต้องไปเสียเวลาหาคำจากที่อื่นเพื่อมาคัดเองเลยนะคะเขารวบรวมคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็เป็นคำศัพท์ HSK 1-3 ไว้ให้แล้วใครที่เพิ่งเริ่มต้นเรียนนะคะก็ลองหาเวลามาคัดดูนะคะพอคัดหมดเล่มแล้วเนี่ยจะรู้เลยว่าฉันดูคำศัพท์ภาษาจีนพื้นฐานแล้วขนาดนั้นเลยยังไงก็ลองดูกันนะคะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระลิ่งอะไรล่ะให้แม่ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย